าเที่ยงหรือบ่ายที่สามารถที่จะไปยื่นอนุมัติขอศาลออกหมายจับเราอย่าเพิ่งพูดว่ายื่นไม่ยื่นแต่ขั้นตอนวิธีการเราอยากจะทำให้ครบขั้นตอนวิธีการทั้งสืบสวนและสอบสวนแนวทางการสืบสวนเนี่ยมันจบแล้วครบถ้วนสมบูรณ์แต่สอบสวนเนี่ยมันยังติดประเด็นนิดๆหน่อยๆที่มองว่าอาจจะเข้าทุจริตหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่กันโชคอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องยืนยันจากบอสพรให้ 100% ว่ามันเข้าอะไรกันแน่ประเมินไหมคะว่าจะมีความเสี่ยงในการหลบหนีด้วยมากน้อยแค่ไหนก็จากการที่มีหลายๆคดีหลายเหตุการณ์นะครับต่างกรรมต่างวาระเข้ามาหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็มีความกังวลเหมือนกันว่าการที่ถูกดำเนินคดีหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะมีเหตุผลในการที่จะหลบหนีไหมหรืออะไรพวกนี้นะครับไปดูเหมือนกันค่ะอ้าวฟังแบบนี้แล้วดิฉันฟังนะคะในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะหรือหมายจับยังไม่ออกวันนี้หรือเปล่าคะผู้การคือถ้าฟังจากท่านบิ๊กเต่าก็แสดงให้เห็นว่าคือเวลามีคนร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยสิ่งแรกก็คือต้องทำการสอบสวนและในการกระบวนการสอบสวนก็ต้องหาสืบสวนด้วยว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันจะเชื่อมโยงอะไรอย่างไรเนี่ยไปเส้นเงินไปถึงใครพาดถึงใครกล่าวอ้างถึงใครเนี่ยเขาก็ต้องไปสืบสวนหาพยานหลักฐานจากฟังจากบิ๊กเต่าแล้วว่ากระบวนการสืบสวนเนี่ยซึ่งได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยครบหมดแล้วสืบสวนแปลว่าอะไรคะสืบสวนก็คือการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประกอบการสอบสวนค่ะแล้วการสอบสวนก็จะดำเนินคดีผู้เอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษนี่คือหลักการสืบสวนและสอบสวนหมายความว่าสืบสวนคือเราหาพยานหลักฐานมาหมดแล้วใช่เหลือว่าต้องไปสอบคนละตอนนี้อย่างนั้นไหมคะไม่คือเขาสอบแล้วสอบแล้วบางส่วนเนี้ยมันต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ฝ่ายสืบสวนก็ไปหามาข้อมูลหรืออาจจะสืบสวนก่อนที่จะสอบสวนก็ได้ค่ะงั้นกระบวนการสืบสวนเหมือนกับเขาทำให้หมดแล้วเพื่อป้อนให้กับพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนมีทางเดียวก็คือรวบรวมหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนให้มาหรือพยานหลักฐานอื่นที่พนักงานสอบสวนจะได้มาอีกมารวมกันแล้วก็ส่งไปขอหมายจับต่อศาลเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดหรือเมื่อได้ครบแล้วอาจจะเรียกตัวมาก็ได้อย่างคดีของฟิล์มเนี่ยเป็นอาจพยายามช่อโกงอาจจะเรียกมาก็ได้อาจจะหมายเรียกที่เขาอาจจะหมายเรียกหมายถึงฟิล์มใช่อาจจะเรียกมาด้วยแต่สมมติถ้าเป็นของคุณกิตอนงอาจจะเป็นความผิดเรื่องการโชคทรัพย์เนี่ยมันมีโทษเกิน5ปีเหมือนกับว่าของคุณกิตอนงเนี่ยมีคดีที่ทางบอสพอลเนี่ยได้มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ตั้งประมาณเกือบเดือนแล้วมั้งคะกรณีการโชคทรัพย์เรื่องของผู้เสียหาย89คนที่ทางด้านของบอสพอลไม่อยากจะเยียวยาแต่มีการจ่ายเงินเข้าให้คุณกิตอนงด้วยกับผู้เสียหายด้วยคุณกิตอนงรับไปด้วยนะตอนนั้นน่ะ 750,000 มั้งคะก็นั่นแหละมันก็เลยมาเป็นหมายจับหมาย400,000ต่างๆอันนี้จะเป็นหมายจับซึ่งศาลอาจจะเขาพนักงานสอบสวนอาจจะขอหมายจับอนุมัติจับจากศาลเพราะมีโทษเกิน5ปีแต่ก็ไม่จำเป็นนะถ้าเกิดถึงจะโทษกันเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนอาจจะเรียกมาก็ได้มาแจ้งข้อกล่าวหาก็ได้แล้วขั้นตอนตรงนี้ผมคิดว่ายังอยู่ระหว่างการขั้นตอนของพนักงานสอบสวนที่ต้องเข้าไปยืนยันกับบอสพอลนี่หมายความว่าไงยืนยันกับบอสพอลคือเวลาใครถูกกล่าวหาเขาต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพราะอันนี้อาจจะเกิดจากบอสพอเป็นคนปล่อยข้อมูลออกมาปล่อยข้อมูลออกมาแล้วให้ทนายมาร้องทุกข์กล่าวโทษอะไรดังนั้นเขาก็ต้องไปสอบบอสพอชาวบ้านเขาก็ร้องสมัครเลยร้องบอกว่าชาวบ้านคนอื่นมีแบบนี้ตำรวจเขาไม่ดีอย่างนี้เขาก็ร้องค่ะเรื่องที่มีเงี้ยใส่เชื่อไหมที่ใส่เงี้ยใส่สิทธิ์เราขายบ้านหลังนั้นโอ้โหเพราะชีวิตแม่งยืดได้หรือไงทุกอย่างเขามีอาชีพจ่ายเงินสดเพราะเรา
คิดเอาดิจนวันหนึ่งพี่มาเจอคนที่จะขึ้นเป็นที่ประดีเนี่ยครับเอาตัววันนั้นเก็บตังค์เขาทำไมเพิ่งจะมารู้จักกันใหม่อีกนึงเก็บตังค์พูดแล้วไอ้แล้วผู้ใหญ่ขอบคุณคลิปจากรายการโหนกระแสด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้พูดกับบอสพอลประมาณว่าต้องจ่ายเงิน DSI 10ล้านบาทบอกเจ็บมากต้องขายบ้านเพื่อไปจ่ายเงิน DSI พอมีท่านอธิบดีคนใหม่มาก็เลยถามบอกว่าทำไมต้องเก็บด้วยอันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกันไหมคะท่านรองแต้มคะคืออย่างนี้เมื่อกี้พี่โต้งพูดเนี่ยถ้าคำว่าทุจริตคือถ้าทุจริตนี่ต้องเกี่ยวเจ้าหน้าที่รัฐเพราะรัฐเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องอะไรดำเนินคดีตามกฎหมายง้างกฎหมายเลี่ยงกฎหมายหรือหาช่องให้กับผู้กระทำความผิดแล้วก็ได้ซึ่งผลประโยชน์อันนี้เขาเรียกว่าการทุจริตนะดังนั้นถ้าเกี่ยวการทุจริตเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแต่อย่างที่ฟังทุกท่านเอาบอกว่าถ้าจะไปให้อธิบดีดีเอสไอ10ล้านแล้วก็มีการพูดว่าแล้วทำไมต้องไปออกเงินให้ผมถามแค่นี้ไอ้คำพูดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะยังไม่มีการจ่ายตังค์ใช่ไหมคุณจะกล้าลงทุน10ล้านเหรอที่จะไปช่วยตัวตนที่ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะก็อาจจะเป็นคำพูดซึ่งแบบเหมือนถ้าบอกว่าต้องไปจ่ายเขา10ล้านไอ้อย่างเงี้ยคุณอาจจะหลอกลวงก็ได้นะค่ะอาจจะไม่จ่ายจริงแต่ทำแสดงให้เห็นว่าคดีของคุณเนี่ยมันมีความผิดนะผมจะต้องไปจ่ายถึง10ล้านเพื่อจะง้างตัวนี้ได้อันนี้ถ้าบอกว่าจะไปให้เนี่ยแสดงว่ายังไม่ให้แต่ถ้าไปให้แล้วน่าเชื่อได้ไหมว่าอย่างพี่จะไปจ่ายเงินให้คนอื่นเนี่ย10ล้านโดยที่แม้เป็นจิตใจสาธารณะเหลือเกินถ้าคุณจิตใจสาธารณะคุณต้องไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรอกใช่ไหมดังนั้นผมฟังมันก็เราก็ไม่เชื่อหรอกใช่ไหมบอสพอก็คงไม่เชื่อเหมือนกันขู่หรือเปล่าออกแนวว่าขู่หรือเปล่าก็ผมบอกไงไอ้สิ่งที่กระทำนั้นก็คือเอามาขู่เอามาเพื่อจะเรียกร้องผลประโยชน์นี่คือหลักการมีอยู่แค่นี้น้องลองดูทุกคนคนที่จะมากระทำพวกนี้โดยมากคนที่มีชื่อเสียงนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นดาราเห็นไหมค่ะพวกมูลนิธิชมรมอะไรต่างๆซึ่งผมจะช่วยเหลือผมมีจิตใจสาธารณะพวกนี้เกิดเหตุพวกนี้ทั้งนั้นอันที่3ใครเพื่อนนักร้องเสียง2อ่ะเสียง2คือนักร้องจริงๆเค้านักร้องจริงๆเค้าไม่ค่อยได้เค้าก็ไม่มีค่อยมีเหตุนะร้องเพลงให้คนฟังไอ้เพื่อนนักร้องเสียง2ไอ้เพื่อนนักร้องที่มึงไม่ใช่นักร้องไงการดูของอาจารย์โต้งพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะจริงๆคุณเกียรตินงยืนยันมาตลอดนะว่าเธอมีหลักฐานเธอพร้อมจะสู้ในชั้นศาลฟังขึ้นมั้ยคะเอาจริงๆในความเห็นของอาจารย์โต้งต้องเรียนตรงๆนะครับแบ่งเป็นกรณีแรกเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะพูดให้การให้ข้อมูลอย่างไรก็ได้ก็เป็นสิทธินะครับหรือแม้กระทั่งต่อหน้าพนักสวนจะให้การเลยก็ได้จะให้การชั้นศาลก็ได้นั่นหมายความว่ามีการเปิดเผยแพร่คลิปเสียงออกมาผ่านสื่อนะครับตรงนี้เวลาไปถามเจ้าตัวเองอาจจะบอกว่าไม่ใช่ตัดต่อก็ได้เป็นเสียงตัวเองจริงแต่เป็นการตัดต่อก็ได้แต่ผมให้ข้อสังเกตประการหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราประเมินเหยื่อนะครับผิดพลาดเนี่ยนะครับจากการที่เราจะเป็นผู้ล่าเหยื่ออาจจะกลายเป็นผู้ถูกล่านะกรณีนี้ก็เช่นกันค่ะคือหมายความว่าถึงในทางอาชีววิทยานะก็จะมีวิชาเรียกว่าเหยื่อวิทยาโหมีวิชาเหยื่อวิทยาด้วยนะอาจารย์หมายความว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีโอกาสตกเป็นเหยื่อเช่นหมายความว่าใครบ้างล่ะมีโอกาสตกเป็นเหยื่อถ้าเกี่ยวเรื่องอาชญากรรมทางเพศก็เนี่ยเด็กผู้หญิงมีโอกาสตกเป็นเหยื่อกรรมทางเพศสูงถ้าเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินล่ะคนที่อาจจะมีความรู้น้อยแต่มีเงินได้เยอะคนผู้สูงอายุข้าราชการบำนาญที่เก็บตังค์เยอะได้เงินเกษียณมาอะไรพวกนี้หรือคนไม่มีความรู้ทางกฎหมายแต่ว่าอาจจะมีทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้องอันนี้มีโอกาสตกเป็นเหยื่อสูงแล้วโดยเฉพาะพวกที่ทำธุรกิจสีเทาค่ะเอาอันนี้ก็มาดูเริ่มเข้ามาตามหลักวิชาการว่าพอเวลามีการประเมินเหยื่อว่าเหยื่อรายนี้ในมุมของเขาทำธุรกิจสีเทาก็มีโอกาสเพื่อง่ายไปเรียกรับเงินได้คือมีช่องใช่โดยอาศัยความน่าเชื่อถือสร้างเรื่องราวครับเช่นจะพาไปออกรายการนี้ได้รู้จักท่านรัฐมนตรีนะซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านนี้คุมหน่วยงานสคบโดยตรงอีกอย่างเงี้ยนะครับสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือเพื่อเหยื่อจะได้จ่ายหรือให้ทรัพย์สินตามตัวเองมีการเรียกร้องแต่แล้วก็ตามอย่างที่เรียนไปครับว่าอาจจะไม่เคยเจอเหยื่ออีกแบบนึงเป็นเหยื่อที่ไม่ธรรมดา
เหยื่อที่ดิ้นได้เหยื่อที่สู้กลับอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เหยื่อที่ซ้อนแผนในทีหนึ่งที่อัดเสียงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างที่เรียนไปว่าการประเมินเหยื่อบางทีจากผู้ล่าเหยื่อเลยกลายเป็นผู้ถูกล่าแทนนะครับกลายเป็นเรื่องนี้ใช่ครับแล้วผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นอีกกรณีหนึ่งจากข้อมูลนักวิชาการเราพบว่าคนที่เคยกระทำความผิดและถูกจับได้นะครับเขาจะมาเรียนรู้ว่าตำรวจจับเขาได้เพราะอะไรแล้วพอเวลาครั้งต่อไปปิดช่องว่างเหรอคะใช่ครับปิดช่องว่างให้ตัวเองเพราะเขาเรียนรู้แล้วนี่ว่าตำรวจจับได้เพราะออกแบบนี้ใช่ไหมจับเขาได้ครั้งต่อไปแบบนี้ที่เคยทำพลาดมาเขาจะปิดช่องแล้วเขาจะพัฒนารูปแบบในการกระทำความผิดหรือในเคสที่เรากำลังพูดคุยกันแน่นอนครั้งต่อไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเทคนิคในการหลอกลวงเหยื่อหรือมีความระมัดระวังมากขึ้นถ้ามีโอกาสในการที่จะมาหลอกลวงอีกนะคะแน่นอนครับเพราะว่าโทษอย่างนี้ไม่ได้จำคุกตลอดชีวิตนี่ครับถ้าจำคุกตลอดชีวิตยังออกมาได้เลยแต่สังคมก็รับรู้หลักฐานข้อมูลอะไรก็ค่อนข้างเยอะแล้วยังเปลี่ยนแปลงได้ไหมอาจารย์ต้งหมายถึงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการไปหลอกลวงคนอื่นอ๋อครับก็คือผมว่าถ้าดีสุดคือต้องกลับตัวกลับใจครับกลับเป็นคนดีที่สุดนะครับ